ข้าวของก็แพงค่าแรงไม่ไหวเจ็บป่วยไข้จะเอาที่ไหนมาคอยดูแลครอบครัวทั้งพ่อและแม่หากไม่คิดดูแลก็คงจะแย่แล้วเราทุกคนโอ้รัฐบาลงบประมาณมากมายท่านช่วยได้แต่ทำไม่ย้ายจึงเป็นไม่สนให้ทหารมากมายเสียจนอัตราของนายพลมีมากจนล้นในกองทัพไทยควรคิดพินิจให้ดีเบี้ยเลี้ยงคนชรานี้จะใช้ยังไงให้ไหวโอ้รัฐบาลจ๋าโปรดหันมาทบทวนกันใหม่เบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมได้ไหมแบ่งปันมาให้ช่วยคนชราข้าวของก็แพงค่าแรงไม่ไหวประเทศไทยจะอยู่ต่อไปอย่างไรเล่านะถ้าใครไม่เห็นคุณค่าเบี้ยเลี้ยงคนชราจะถูกตราหน้าว่าเนรคุณประชาชนประเทศไทยจะเจริญต้องมีการกดขี่ครับ